มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะครูสลาโชว์ทะเบียนรถหลังเจอน้ำท่วมบ้านหนักครูสลาโชว์ป้ายทะเบียนรถหลังน้ำท่วมบ้านกระทบกันทั่วหน้าเลยนะคะสำหรับภัยพายุฝนโพดุลที่พัดถล่มหลายจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งวันนี้31สิงหาคมครูสลากคุณวุฒิครูเพลงชื่อดังได้เผยสภาพบ้านที่จังหวัดอำนาจเจริญที่ถูกน้ำท่วมสูงหนักสุดในรอบกว่า30ปีเลยค่ะก็คือเลข6กไก่งองูล่าสุด1กันยายน5384เผยภาพขณะที่ยืนท้ายรถยนต์พร้อมกับข้อความข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะกล้องบอกให้มองตัวเลขเผื่อสิหมานต้านภัยน้ำท่วมวัดสั้นคือมาหลายโตแท้ย้ำบอกได้ใบหัวด้วยครับทางดวงบอกค่อยหมานแม้ว่าครูสลาจะบอกไม่ได้ใบหวยแต่ว่าทางแฟนคลับก็แห่เข้าไปขอบคุณสำหรับเลขทะเบียนรถและนำไปซื้อลอตเตอรี่ไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ